สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องกองปลายสุขุสุขคนเนาะครับมื้อนี้อยู่กับช่องหนุ่มออฟฟิศลูกอีสานแชนแนลคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องมื้อนี้หนุ่มออฟฟิศพาเที่ยวครับพี่น้องพาพี่น้องมาหาดชะอำครับหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนาะนะครับก็นี่หนุ่มออฟฟิศก็พาครอบครัวมาพักผ่อนนะครับมื้อนี้มาหลายครัวเนาะนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องนะครับมาชมบรรยากาศหาดเนาะพี่น้องชายหาดชะอำเนาะนะครับในโซนที่นุ่มออฟฟิศมาเมื่อนี้เนาะนะครับเป็นโซนชะอำเหนือเนาะนะครับเสียงล่มทะเลอาจจะเข้าหลายจังน้อยเนาะครับขออภัยพี่น้องเนาะเป็นธรรมชาติของชายทะเลเดี๋ยวนุ่มออฟฟิศสิพาลงไปตลาดเนาะครับชายหาดกับโซนนี้อยากมีเศษขยะจังนิดหนึ่งเนาะนี่เศษขยะเศษหินเนาะนะครับนี่มาให้เซาให้เซาขี้ครับนี่มาให้เซาขี้นุ่มเสร็จเท่าไหร่นี่มาให้เช่าเนาะนะครับนี่นี่มาให้เซาขี้ครับมวนเลยครับนี่มาให้เซาขี้แล้วก็มีเตียงผ้าใบเนาะครับให้เฮาได้นั่งพักผ่อนนะครับนั่งพักผ่อนแล้วก็สั่งกับข้าวเนาะนะครับสั่งกับข้าวมากินนะครับกินยิ้มแล้วก็ลงมาเล่นน้ำชิวๆได้เนาะนะครับข้างล่างเนาะอันนี้ก็มีมื้อนี้เป็นวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสนะครับก็คนก็สิบ่หลายปานใดเนาะนะครับไม่ใช่วันหยุดเนาะนะครับวันนี้เป็นวันปกติครับคนบ่หลายปานใดแต่ว่าก็ปิดเทอมครับปิดเทอมก็มีเด็กหน่อยอยู่เด้ครับพี่น้องส่วนชะอำเหนือนี่คนก็สิคึกคักแน่จักหน่อยเนาะนะครับชะอำเหนือนี่คนคึกคักแน่จักหน่อยนะครับบ่คือชะอำไตนี่ลักษณะของชะอำไตนี่ก็คือจะเป็นบันไดครับพี่น้องชะอำไตสิอยู่ฟังพุ่นครับพี่น้องครับสิอยู่ฟังพุ่นเนาะนะครับเลยไปอีกเนาะนะครับถ้าเฮาเข้ามาหน้าหาดนะครับถ้าเลี้ยวขวานี่จะเป็นชะอำไตนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นชะอำเหนือเนาะนะครับชะอำเหนือจะสิมีส่วนที่เป็นหาดนี่หลายจักหน่อยเนาะครับพี่น้องส่วนที่เป็นหาดนี่หลายอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นชะอำไตนี่ก็สิเป็นบันไดแล้วก็ลงมาหาหาดเลยครับพี่น้องได้ลงมาหาหาดเลยนะครับนี่เป็นลูกของลุงศิษย์เนาะครับเพิ่งลูกเพิ่งหลานถ้าลูกมาปล่อยทะเลเสียงร่มอาจจะเข้ากล้องแน่จังน้อยเนาะพี่น้องเนาะน้ำก็ค่อนข้างที่จะใสอยู่ครับพี่น้องน้ำค่อนข้างใสเนาะนะครับเมื่อนี้ล่มดีครับล่มดีแล้วก็คลื่นแห้งเนาะครับคลื่นแห้งดีลมดีขึ้นแรงดีนะครับสาวๆนี่บ่ยันดำเลยครับสาวๆเอาเล่นสนุกเลยเนาะนะครับไปเต็มที่เนาะนะครับฟังทางคู่นะครับที่เฮามองเห็นไปไกลๆนะครับก็คือเลื่อยจากชะอำไปนะครับก็สิเป็นชายหาดฟังหัวหินครับพี่น้องฟังหัวหินเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สิพานุ่มฟิตสิพาพี่น้องมามาเลาะเบิ่งโซนชะอำก่อนเนาะนะครับเอ้าไปแล้วมาไปแล้วพี่น้องโอ้ยคักขนาดคักขนาดเลยครับไปแล้วมาไปแล้วสุมูผู้ปกครองนะครับว่ากันนั่งเหรียญอยู่ทั้งเครื่องเนาะนะครับกะว่าจังน้อยจังสิพากันสร้างกับข้าวกับน้ำมากินนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้เด็กน้อยเหรียญซะก่อนนะครับให้เด็กน้อยเหรียญชิวๆไปซะก่อนครับร่มเย็นดีครับพี่น้องร่มเย็นดีเนาะถึงแม้นข้างนอกนะครับข้างนอกสีฮอนเป็นได้เนาะนะครับแต่ว่าในส่วนทะเลนี่ก็สิมีความเย็นนะครับอากาศมันฮอนแต่ว่ามันได้ไอทะเลเนาะพี่น้องเนาะไอทะเลขึ้นมามันก็สิเย็นดีเนาะ
เล็กน้อยครับลงมาเหลี่ยมคลายร้อนเนาะครับสนุกสนานกันไปครับพี่น้องเดี๋ยวลุงหมอฟีสิผ้ายางยางไปน้ำชายหาดเล็กน้อยเนาะยางไปน้ำชายหาดหาดเนี่ยนิ่มๆดีครับพี่น้องนิ่มดีน้ำใสดีนะครับล่มเขื่อนสัตว์ตลอดนะครับอากาศเย็นดีครับเย็นดีมีน้ำก็เขื่อนไส้ก็ใช่หาดก็สโลปลงไปนะครับพี่น้องก็บ่ถือกับวันเลยแล้วก็บ่ได้ตื่นจนบ่น่าเล่นเนาะนะครับก็กำลังดีครับส้นชะอำเหนือชะอำเหนือเนาะนะครับชะอำเหนือผู้ใดที่มาหาดชะอำหรือตัดสินใจว่าท่านใดว่าไปฟังใดก็คือถ้ามาชะอำเหนือนี่ก็ดีครับคนโซนนี่คือโซนที่นุ่มมากนี่ประมาณโซนเกือบท้ายแล้วนะครับโซนเกือบท้ายแล้วคนสิบพุกพังคนสิหลายอยู่ช่วงประมาณโซนที่3นะครับที่แบบว่าเลี้ยวซ้ายออกมาเนาะพี่น้องเลี้ยวซ้ายออกมาจากทางเขาหาดนะครับเลี้ยวซ้ายเขามาปุ๊บคนก็สิแวะหันก้อนเนาะนะครับส่วนนั้นก็สิหาดก็สิไก่เขามากัดที่นางจังน้อยแล้วก็คนก็สิหลายนะครับส่วนนั้นก็สิเบิ่งเป็นคึกคักเนาะนะครับเบิ่งเป็นคึกคักน้ำมื้อนี้อากาศดีครับอากาศดีนะครับท้องฟ้าโปร่งนะครับท้องฟ้าโปร่งนะครับท้องฟ้าโปร่งดีซึ่งลูกๆก็จะหาเรียนนะครับแต่ว่าน้องมอฟีโรว่าสิพระท่านนี่ให้ลงน้ำอยู่นี่เนาะนะครับแต่ว่าสิกินเข่ากินอย่างก่อนนะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวมาติดผ้ามาเรื่องบรรยากาศสนีก่อนเดี๋ยวเฮาหามากินข้าวน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับช่วงนี้เอาไว้สมีสักครั้งครับเดี๋ยวเฮามาเที่ยวกันอีกช่วงนึงครับพี่น้องบานาน่าโบสเนาะครับพี่น้องอีกหน่อยเล่นบานาน่าโบสเนาะนะครับที่ตะมวนครับดงไปตอนนี้น้ำคืนเริ่มแห้งครับพี่น้องคืนเริ่มแห้งขึ้นหลายเท่าครับตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งครับเที่ยงครึ่งน้ำก็เริ่มขึ้นแล้วครับตอนนัวฟิตมอที่แรกน้ำก็ได้ขึ้นมากสูงกว่านี้เริ่มขึ้นมากนะครับแล้วก็คืนแห้งขึ้นเนาะพี่น้องคืนแห้งขึ้นนะครับช่วงเที่ยงมากนี่ก็คนก็เริ่มลงมาหลายครับเริ่มหลายขึ้นเนาะนะครับเริ่มหลายขึ้นลงมาน่าจะกินข้าวกินน้ำกันแล้วเนาะนะครับลงมากินน้ำกันนะครับสนุกสนานกันไปมีถึงเด็กหน่อยถึงผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเนาะครับพากันลงมาเล่นฝรั่งก็มีครับเป็นการผ่อนคลายเนาะพี่น้องเนาะการผ่อนคลายเนาะนะครับนุ่มบอฟิตแวะมานะครับมากินข้าวเที่ยงดูหาชะอำครับกินข้าวเที่ยงแล้วก็แวะลงมาเมืองบรรยากาศสวยๆอากาศข้างบนก็ร้อนอยู่ครับแต่ว่าพอเขาลงมาริมทะเลแล้วอากาศก็เย็นสบายดีเนาะพี่น้องเนาะพาลงไปใกล้ๆคืนจังหน่อยครับ
น้ำใสดีครับพี่น้องช่วงหลังเที่ยงมานี่น้ำเริ่มใสครับน้ำเริ่มใสขึ้นนะครับตอนมาหอดตอนแรกนะครับประมาณ4โมงกว่าๆนี่4 5โมงนี่น้ำก็ทันได้ใสดีครับตอนนี้น้ำเริ่มใสขึ้นเบิ่งใกล้ขึ้นลงมาจังหน่อยแล้วครับตัวนี้ขึ้นมาเกือบเข้าลงมาสิแล้วตรงนี้จะมีสันทรายจังหน่อยเนาะครับเป็นตรงนี้เป็นสันทรายนะครับสันทรายก็ช่วงๆใกล้สันทรายนี่ก็ลมจะแห้งครับลมแห้งแล้วก็ขึ้นแห้งครับพี่น้องนี่นะครับนี่นะครับงามเลยครับมานี่ครับโอ้โหตู้นี่แหละพี่น้องโอ้เย็นดีครับพี่น้องเย็นดีครับเย็นดีปวดเดี๋ยวไปเลยครับโอ้แต่ว่าลมแห้งๆครับพี่น้องสังเกตจากเจ็ตสกีครับลมแห้งคักขนาดเลยครับพี่น้องลมแห้งคักโอ้ขื่นแห้งโอ้บานาน่าบัวครับบัวบัวเด็กหน่อยขี่มาตกครับขี่มาตกเจ้านี่พอดีแล้วครับพี่น้องไปแล้วสุดแล้วไปแล้วครับลงไปแล้วครับพี่น้องสำหรับมือนี่คลิปนี้เนาะนะครับนุ่มบัวพิษพาเที่ยวนะครับกระสีผ้าพี่น้องมาเที่ยวหาดชะอำนะครับโซนชะอำเหนือนะครับเพียงสมีสะพรเนาะกับผู้ใดผ่านมาทางอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนาะนะครับก็แดดมากพักผ่อนมาเล่นน้ำทะเลมากินเขานะครับเสพบรรยากาศชิวๆนะครับริมทะเลนะครับมาผ่อนคลายกันเนาะครับพี่น้องเนาะการหอนสีกับผ้าลูกผ้าต่อมาเด่นน้ำทะเลมาปลอดภัยกันนอนนะครับสำหรับมื้อนี้คลิปนี้นะครับเอาไว้สมีสกอตบอกกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ